่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชพิธี12เดือนจากพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องพระราชพิธี12เดือนพระองค์ทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงพระราชพิธีในแต่ละเดือนซึ่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้ทรงถือปฏิบัติสืบต่อมาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรโดยมีใจความที่ระบุได้โดยย่อดังนี้1. พระราชพิธีเดือนอ้ายประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมการพระราชพิธีกุศลเลี้ยงขนมเบื้องเป็นงานพระราชทานเลี้ยงขนมเบื้องแก่พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย 2. พระราชพิธีเดือนยี่ประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายเป็นพิธีพราหมณ์ในการรับส่งพระอิศวรและพระนารายณ์ที่ได้เสด็จลงมาเยี่ยมโลกแบ่งพิธีเป็นสองส่วนส่วนแรกจัดขึ้นภายในเทวสถานอีกส่วนหนึ่งเป็นกระบวนแห่และพิธีโลชิงช้าประกอบพิธีที่หน้าวัดสุทัศน์เทวรารามพระราชพิธีเดือน3ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมการพระราชพิธีการกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีการถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์ในเทศกาลตรุษจีนณพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย 4. พระราชพิธีเดือน4ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นงานพระราชพิธีสัพพะชรชินหรือพิธีตรุษเป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระราชอาณาจักรพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และราษฎร 5. พระราชพิธีเดือน5ประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นงานพระราชพิธีสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมีการสวดมนต์ส่งน้ำพระสงฆ์ภายในพระบรมราชวังพระมหากษัตริย์ทรงตักบาตรส่งน้ำพระพุทธรูปพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพระราชินี 6. พระราชพิธีเดือน6ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และวันปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 7.พระราชพิธีเดือน7ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเป็นพระราชพิธีกุศลสลากพัดเป็นพระราชพิธีเนื่องในพระพุทธศาสนาถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์โดยการจับสลาก8. พระราชพิธีเดือน8ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นพระราชพิธีกุศลเข้าพรรษาพระราชพิธีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาที่ถูกกำหนดเป็นแบบแผนโบราณราชประเพณีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 9. พระราชพิธีเดือน9ประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นพระราชพิธีพิรุณศาสตร์คือพระราชพิธีขอฝนซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองดินฟ้าอากาศมีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ซึ่งในมณฑลพิธีจะตั้งพระพุทธรูปสำคัญที่มีความเชื่อกันว่าจะช่วยบันดาลให้ฝนตกเช่นพระคันธารราชเป็นต้น 10. พระราชพิธีเดือน10ประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมเป็นพระราชพิธีศาสตร์มีการกวนข้าวทิพย์หรือข้าวปลายาดข้าวยาคูและขนมกระยาศาสตร์ถวายพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนาและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ 11. พระราชพิธีเดือน11ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน12. พระราชพิธีเดือนสุดท้ายในเดือนที่12ตรงกับเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเป็นงานพระราชพิธีลอยพระประทีปซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินประพาสลำน้ำในคืนวันเพ็ญเดือน12ซึ่งเรือที่ประทับจะทอดทุนที่หน้าท่าราชวรดิษฐ์เพื่อทรงลอยพระประทีปด้วย
และสุดท้ายนี้สำหรับท่านที่สนใจศึกษาเรื่องราวงานพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธี12เดือนเอาไว้ภายในวิหารหลวงของวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าทางศิลปะประวัติศาสตร์โบราณคดีแสดงถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนถึงลักษณะของศิลปกรรมไทยในเวลานั้นได้เป็นอย่างดีถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ